เดียน่าเผยโมเมนต์ปาร์ตี้วันเกิดลิซ่าแบล็คทิงก์ตั้งใจทำเค้กให้เป็นของขวัญนางเอกสาวเดียน่าฟรีโปเล่าบรรยากาศฉลองปาร์ตี้วันเกิดน้องสาวคนสนิทลิซ่าแบล็คทิงก์นักร้องสาวซูเปอร์สตาร์ที่บินกลับมาไทยร่วมฉลองปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ26ปีกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทในบรรยากาศสุดอบอุ่นงานนี้สาวเดียน่าทำเค้กสุดฝีมือเพื่อเซอร์ไพรส์น้องรักพร้อมอวยพรวันเกิดสุดซึ้งบรรยากาศงานวันเกิดลิซ่าน้องสาวสุดที่รักเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศอบอุ่นค่ะดีใจที่น้องได้มีโอกาสกลับมาฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆและครอบครัวด้วยทุกคนดีใจที่น้องแฮปปี้มากค่ะน้องมา3วันแต่ว่าจัดงานวันแรกที่มาถึงเลยค่ะสู้เหมือนกันนะบินมาจากมะนิลามาถึงไทยตอนเย็นก็จัดงานวันเกิดเลยค่ะน้องตั้งใจอยากจะมาจัดงานวันเกิดที่เมืองไทยคิดว่าใช่ค่ะมีการแพลนล่วงหน้าประมาณหนึ่งแล้วก็บอกจะกลับมาไทยนะมาจัดงานวันเกิดแล้วชวนเพื่อนๆมาค่ะซื้อของขวัญอะไรให้น้องไม่ได้ซื้ออะไรค่ะแต่ว่าทำเค้กให้คือเดียทำร้านขนมและร้านชานมออยู่แล้วทำสุดฝีมือมากดีใจที่น้องชอบตั้งใจทำเค้กม้าหมุนต้องปั้นนานมาก 3-4 วันพอบอกว่าจะทำเค้กให้ลิซ่าทุกคนก็ตั้งใจกันมากอยากทำให้น้องแฮปปี้พอน้องเห็นก็บอกว่าหูยหนูไม่กล้ากินเลยอ่ะมันสวยมากค่ะที่เดียมันกินได้จริงไหมเขาก็ไม่กล้าตัดจริงๆนะคะน้องไม่กินกินแค่บราวนี่อีกอันหนึ่งเพราะว่าเค้กม้าหมุนเราเห็นก็ไม่กล้าจะเอามีดไปเฉือนมันเขาก็รู้สึกว่าอยากตั้งเอาไว้ให้คนมองดีกว่าเราได้เห็นความเซอร์ไพรส์ความสุขและได้อยู่กับเพื่อนๆเห็นคุณพ่อคุณแม่น้องยิ้มก็รู้สึกอบอุ่นใจและดีใจกับเขาค่ะได้อวยพรอะไรน้องไหมอวยพรเหรออุ้ยจำไม่ได้พูดไปเยอะก็ปกติเลยค่ะเราก็แค่บอกเราจะอยู่ข้างๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้ตลอดมีอะไรก็ปรึกษาได้เสมอค่ะเป็นธรรมเนียมทุกปีวันเกิดจะต้องกลับมาที่ไทยเดียคิดว่าอาจจะอยู่ที่ตารางงานของเขามากกว่าเหมือนจังหวะล็อกวันเกิดเขาว่างพอดีก็เลยได้กลับมาด้วยค่ะคิดว่าเขาอยากกลับมาทุกปีนะในความคิดของเดียนะอยู่ที่ว่างานเยอะไหมเรารู้ล่วงหน้าประมาณ3อาทิตย์ค่ะจะมีแพลนนัดเจออะไรกันอีกไหมยังไม่มีค่ะน่าจะทีเดียวตอนคอนเสิร์ตเลยยาวๆเลยเพื่อนก็กดบัตรเหมือนเดิมได้แล้วรอบนี้ก็ได้ที่โอเคแต่ก็ไม่ได้แพงมากราคา 4,000 กว่าบาทกัมพูชาผงาดครองเจ้าโบกาตออาเซียนแข่ง21รายการซิล11ทองกัมพูชาจัดการแข่งขันกีฬาโบกาตอชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่1เพื่อเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจัดการแข่งขันในศึกซีเกม2023ในครั้งนี้โดยชิงชัยทั้งหมด21เหรียญทองและมีชาติที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศกัมพูชากว่าเหรียญไปเกินครึ่งโดยมีผลงาน11เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ2ลาวคว้าไปได้5เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงตามด้วยอันดับ3เวียดนามคว้าได้3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงและอันดับ4ฟิลิปปินส์คว้าได้2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงข่าว BBC รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์ได้รับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์รับหน้าที่เจ้าภาพบอลหญิงศึกยูโร2025สำนักข่าว BBC รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์ได้รับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลหญิงศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2025รายงานระบุว่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูโรได้เลือกสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวโดยเอาชนะคู่แข่งอย่างโปแลนด์ฝรั่งเศสรวมถึงเดนมาร์กสวีเดนฟ
ฟินแลนด์และนอร์เวย์ที่เสนอตัวจัดร่วมกันซึ่งจากการประกาศดังกล่าวทำให้แข้งสาวสวิตเซอร์แลนด์จะได้ตั๋วเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลหญิงยูโร2025ทันทีในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปผลล่าสุดจัดขึ้นที่อังกฤษเมื่อปี2022และพวกเขาคว้าแชมป์ไปครองจางขยุงกูนักปั่นโสมคว้าแชมป์จักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์สเตจ5การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่5เมษายนเป็นการแข่งขันประเภททีมชายสเตจที่5เส้นทางเริ่มจากหน้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศไปเข้าเส้นชัยที่หน้าศาลหลักเมืองจันทบุรีระยะทาง169กิโลเมตรนางวันดีเผื่อนอุดมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2023มีนักกีฬาเข้าร่วมถึง15ประเทศถือเป็นสปอร์ตทัวริซึมหรือท่องเที่ยวเชิงกีฬาทำให้มีนักกีฬาและนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากส่งผลให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเผยแพร่ออกไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วรวมไปถึงจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคตะวันออกให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกรวมทั้งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ก็จะมีทั้งทุเรียนมังคุดเงาะเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งกิจกรรมการแข่งขันจักรยานนานาชาติครั้งนี้จึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้านผลการแข่งขันปรากฏว่าจางขยุงกูนักปั่นทีมชาติเกาหลีใต้หนีเดี่ยวในช่วงสุดท้ายและเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 4.00 ชั่วโมงอันดับที่2อโวรี่คาเมรอนนักปั่นออสเตรเลียทีมเซนต์จอร์จอันดับที่3ลูคัสคาสเตนเซนนักปั่นชาวเยอรมันจากทีมรู้ใจออนไลน์อินชัวรันเวลาวันที่4มกราคม11ชั่วโมงเท่ากันส่วนนักปั่นไทยที่ทำอันดับดีที่สุดได้แก่วุฒิสอทอสราวุฒิสิริรณชัยนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตันได้อันดับที่7เฟรม13กองประจำการธนาคารชัยยาสมบัติจากทีมไทยแลนด์คอนติเนนตันได้อันดับที่10จ่าโทปฐมภพพลอาจทันนักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่12เวลาวันที่4มกราคม11ชั่วโมงเท่ากันด้านผู้นำเวลารวมยังเป็นของบัตรไซคานเทชบายานักปั่นมองโกเลียจากทีมรู้ใจออนไลน์อินชัวรันด้วยเวลา 19.49.08ชั่วโมงได้ครองเสื้อเหลืองเป็นสเตจที่5ติดต่อกันรางวัลเจ้าความเร็วประจำสเตจหรือ Intermediate Sprint East มีทั้งหมด2จุดปรากฏว่า IS 1กม.ที่ 47.05 เซนบายาจำบ้านแจไหมนักปั่นมองโกเลียทีมตรังกรานูโพลีกอนจากมาเลเซียได้อันดับ1โดยมีจ่าโทปฐมภพพลอาจทันนักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่4ส่วน IS 2กม.ที่117จางขยุงกูนักปั่นทีมชาติเกาหลีใต้ได้อันดับ1โดยมีมะตูมพันจ่าอากาศเอกธีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลได้อันดับที่2ขณะที่ตำแหน่งนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจได้แก่จางขยุงกูนักปั่นทีมชาติเกาหลีใต้รางวัลผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็วเป็นของคูซูมาเทอรี่ยูดาทีมชาติอินโดนีเซียมี48คะแนนได้ครองเสื้อเขียวต่อไปนอกจากนี้รางวัลผู้นำนักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมก็เป็นของคูซูมาเทอรี่ยูดาทีมชาติอินโดนีเซียด้วยเวลา 19.51.06 ชั่วโมงได้เสื้อม่วง
ไปครองอีกหนึ่งตัวส่วนรางวัลคะแนนรวมเจ้าภูเขาได้แก่จางคยุงกูนักปั่นทีมชาติเกาหลีใต้มี21คะแนนได้สวมเสื้อลายจุดต่ออีกวันด้านเวลารวมประเภททีมได้แก่ทีมชาติอินโดนีเซียเวลา 59.33.33 ชั่วโมงพร้อมทั้งครองเวลารวมประเภททีมเอเชียด้วยขณะที่ทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลอยู่อันดับ2ของเอเชียเวลา 59.44 ชั่วโมงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานสำหรับการตีธงก่อนนักกีฬาเข้าเส้นชัยและการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาได้รับเกียรติจากนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนางสาวสาวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีนายทัศพงศ์สิทธิโชคผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนายธนสรดอกเดือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีนางสาวยุจิรดากุลรักษาประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีนายกิตติพงศ์กิตติคุณนายอำเภอเมืองจันทบุรีนายกิตติพรโชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีร่วมในพิธีพลเอกเดชากล่าวว่าการแข่งขันสเตจนี้นักปั่นไทยอ่อนไปนิดโดยเฉพาะทีมชาติไทยที่ผลงานไม่ค่อยดีนักเนื่องจากพละกำลังยังไม่พอดังนั้นการที่จะทำผลงานให้ดีได้ก็ต้องมีทั้งพละกำลังที่ดีด้วยต้องมีลูกล่อลูกชนหัวใจนักสู้ก็เรื่องสำคัญตนได้บอกโค้ชตั้มวิสุทธ์กสิยพัฒน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนว่าหลังจากจบการแข่งขัน Tour of Thailand 2023ก็จะให้นักปั่นซ้อมต่อทันทีโดยไม่มีหยุดพักช่วงสงกรานต์เพื่อเตรียมทีมสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศเวียดนามเพราะเราเจอศึกหนักแน่ทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียและที่หนักใจคือเวียดนามซึ่งเรายังไม่เคยเห็นฟอร์มเลยทั้งนี้เราต้องแก้ไขข้อบกพร่องขอเราเสียก่อนไม่เช่นนั้นโอกาสในการคว้าเหรียญทองคงลำบากขณะที่ทีมเสือภูเขากำลังซ้อมหนักและวันที่ 12-16 เมษายนนี้จะเดินทางไปกัมพูชาเพื่อฝึกซ้อมกับสนามแข่งขันจริงส่วนนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานที่ได้ให้เกียรติจังหวัดจันทบุรีมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour of Thailand 2023ทำให้มีผู้มาเยือนจังหวัดจันทบุรีจำนวนมากทั้งนักกีฬาและนักท่องเที่ยวส่วนสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดจันทบุรีมีมากมายเช่นหาดเจ้าเหลาคุ้งวิมานและถนนเฉลิมบูรพาชนทิศซึ่งเป็นถนนที่สวยงามมากพวกเราพร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดีและยินดีให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสเตจที่6วันที่6เมษายนเส้นทางเริ่มจากหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรีเข้าเส้นชัยที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดระยองระยะทาง 167.30 กิโลเมตรเ